เพื่อนๆวันนี้นะคะอยู่กับแป้งร่ำพรรณนากับนิกกี้นะคะวันนี้นิกกี้จะมาพูดถึงเรื่องเนี่ยค่ะโอ้ยไม่ไหวค่ะไม่ไหวความรุนแรงในครอบครัวนะคะการถูกทำร้ายร่างกายนะคะความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยก็คือรวมไปถึงการถูกทำร้ายจิตใจด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะสภาพร่างกายอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆที่อยู่ในอิตาลีก็ไม่ต้องกังวลนะคะโทรไปที่หมายเลข112นะคะคาราบิเนียรีหรือ1552 anti violence นะคะปกป้องสิทธิความรุนแรงของเด็กและสตรีนะคะแล้วก็113เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโทรไปได้3หมายเลขนี้นะคะเราก็ไม่ต้องห่วงที่จะโดนส่งกลับประเทศไทยนะคะเพราะเรามีเปอร์เมโซโจโนดิโซโจโนก็คืออนุญาตให้พำนักอยู่ในอิตาลีแล้วก็มีสิทธิเท่าเทียมกับประชาชนที่อิตาลีก็เป็นเรซิเดนท์ที่นี่กฎหมายเขาจะคุ้มครองได้นะคะอย่างดีทีเดียวแล้วก็อาจจะคุ้มครองได้มากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเราเป็นต่างชาตินะคะเราก็ไม่ต้องห่วงที่ว่าเราจะถูกสามีทำอะไรเพราะว่าเมื่อเราแจ้งความไปแล้วเนี่ยเขาจะคุ้มครองเราทันทีนะคะแล้วก็มีน้องอยู่คนนึงเนี่ยเคยโดนทำร้ายร่างกายนะคะโดยค่อนข้างที่จะหนักหนาอยู่ทีเดียวก็คือโดนหัวหม่งอะค่ะแล้วก็คิ้วแตกแต่ตอนนั้นเกิดที่โรงจอดรถที่เขากำลังจะเข้าบ้านพอดีก็เสียงกระทึกเอะอะกันก็ขึ้นบ้านเกาะมาดูก็นำน้องเข้าส่งโรงพยาบาลนะคะก็มีหลักฐานการถูกทำร้ายร่างกายที่เจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลนะคะคุณหมอเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบนะคะแล้วก็เช็คสภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะแล้วก็แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งพยานทางสภาพร่างกายนะคะแล้วก็พยานที่รู้เห็นนะคะที่เกิดเหตุขึ้นแล้วก็การแจ้งความจากตำรวจแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลด้วยทีนี้หลังจากนั้นเขาก็จะถามน้องเขาว่าต้องการที่จะทำยังไงต่อไปน้องก็ไม่กล้าที่จะกลับบ้านเขาก็ให้น้องไปอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉินนะคะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาน้องก็อยากที่จะกลับเมืองไทยก็จะมีส่วนตรงนี้ที่จะช่วยเหลือที่น้องกลับเมืองไทยโดยจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้น้องก็ไม่ต้องออกสตังค์เลยนะคะเพราะเขาจะมีกรมคุ้มครองตรงนี้อยู่นะคะแล้ววันที่น้องเขามาเอาของที่บ้านนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเขาก็ปลอดภัยอะค่ะคือเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าถ้าเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือทางรัฐบาลอิตาลีได้หลายคนคิดว่าจะไปขอความช่วยเหลือกับทางสถานทูตไทยในกรุงโรมนะคะก็ได้อยู่แต่ว่าก็คือจะเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นเพราะว่ากฎหมายที่คุ้มครองนี่คืออยู่ในประเทศอิตาลีนะคะเขาก็จะต้องช่วยกันตามสเต็ปตอนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยเหลือตัวเองเนี่ยเราโทรแจ้งความได้เลยนะคะเพราะว่าพยานหลักฐานต้องชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าบางคนเนี่ยตั้งกล้องไว้นะคะก็มีอยู่เหมือนกันที่ว่าตั้งกล้องไว้แล้วก็ยั่วยุสามีให้มาตบตีเราเอาคลิปนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามีเวลาตั้งกล้องนะคะมีแผนที่ว่าเตรียมการให้สามียั่วยุแล้วก็มาตบตีเราอันนี้มันหลักฐานค่อนข้างเหมือนสร้างหลักฐานขึ้นนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงแล้วก็สำหรับเมื่อที่นิกกี้เพิ่งแชร์ไปเนี่ยของชุมชนไทยในแคว้นเปียมอนเต้เนี่ยคุณหมายเขาแชร์มานิกกี้ก็เพิ่งแชร์ไปเกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองนะคะทั้งสิทธิดูแลบุตรนะคะค่อนข้างที่จะสำคัญเหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่นบางคนที่เอาลูกติดมานะคะก็จะถือว่าเราเป็นแม่เรามีสิทธิดูแลลูกเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิในการดูแลเด็กเนี่ยคือพ่อคือสามีใหม่เนี่ยร่วมอยู่ด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนเซ็นรับรองคือเขาก็มีหน้าที่เป็นผู้ปกครองของเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทะเลาะเราขนลูกหนีออกจากบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นลูกติดลูกเราเองกับสามีเนี่ยเขาจะถือว่าลักพาตัวทันทีนะคะแล้วเวลาทะเลาะกันเนี่ยอยากให้คิดสักนิดนึงใช้สติสักนิดนึงเพราะว่าเวลาเราทะเลาะกันเนี่ยเราจะคิดถึงความรู้สึกของเราแล้วก็อารมณ์ของเราเป็นที่ตั้งนะคะกับสามีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้คำนึงหรือว่าแคร์ความรู้สึกของเด็กๆนะคะของลูกเราลืมทึกไปทุกครั้งว่าเราตั้งท้องลูกมาได้ก็ต้องมีสเปิร์มสามีไม่ใช่ไข่เราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของพ่อกับแม่เนี่ยค่อนข้างเท่ากันแล้วเขาจะแคร์ความรู้สึกของเด็กมากกว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยมันก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์นะคะแล้วก็นักบำบัดทางจิตนักจิตวิทยาก็เข้ามาด้วยถ้าสมมติว่าพ่อแม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกได้อย่างดีเนื่องจากสภาพจิตใจทั้งสองคนเนี่ยไม่เหมาะสมเขาก็จะนำเด็กออกจากพ่อแม่นะคะไปอยู่ในสถานที่เหมาะสมกับเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังอย่างดีนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยเราใส่อารมณ์กันเต็มที่เลยเราก็คิดว่าสิทธิในการเลี้ยงดูลูกจะเป็นของเราเราหอบลูกหนีไปเนี่ยมันไม่ใช่นะคะอย่างน้อยเนี่ยคงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ นะคะที่ได้รู้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะ
ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะติดต่อได้นะคะทางหมายเลขที่นิกกี้ให้ไปนะคะโดยเฉพาะหมายเลข1552เนี่ยเป็นแอนตี้ไวโอเลนต์เขาก็จะบอกได้ว่าเราควรจะทำยังไงนะคะไม่ต้องกลัวนะคะใจเย็นๆแล้วก็มีสตินิดนึงอย่างน้อยคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆใครสนใจใครชอบทำอะไรคือแชร์ได้เลยเพราะนิกกี้จริงๆนิกกี้เคยลงไว้ในเพจละแต่บางคนอาจจะไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเสิร์ชหานะคะแต่ว่าพอเนี่ยคลิปก็เพิ่งมาทำใหม่นะคะยังไงวันนี้นิกกี้ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทำแผลอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้คลิปสมบูรณ์นะคะตอนนี้นิกกี้สบายดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะอย่างน้อยวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะยังไงโปรดติดตามคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ